ข่าวล่าสุดเมื่อก่อนที่ออกมาก็โต้กับคุณอะไรนะที่โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคุณช่อคุณช่อแต่ล่าสุดเนี่ยไปเชียร์คุณช่อมันเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงกับเชียร์นะคะเป็นการวิจารณ์จริยธรรมว่ามันมีที่เดียวในโลกก็คือประเทศไทยปกติเขาดำเนินคดีกันก็อาญากับแพ่งแต่ประเทศไทยเนี่ยสามารถไปดำเนินคดีจริยธรรมได้ไม่เป็นสากลแต่ตอนนั้นนี่พี่เอนี่โพสต์นี่เรียกเขาอีจุดๆๆเลยนะใช่ยังไม่มีไม่มีไม่มีเหรอไม่มีค่ะไม่มีนะฮะไม่มีโอ้โหสายข่าวนี่บิดเบือนแล้วสรุปว่าเห็นไม่เห็นด้วยกับการที่เขาโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตไม่เห็นด้วยค่ะเหรอแต่พี่แบบว่ามันก็น่าจะมีอะไรที่เห็นด้วยเหรอมันก็น่าจะมีอะไรที่เป็นเครื่องตัดสินว่าคนคนนั้นอะไรยังไงมากไม่งั้นก็พูดจนทะเลาะกันตลอดเวลาก็อาญาไงคะอาญาก็เอาไปปรับหรือเอาไปติดคุกแต่ไม่ใช่เอาจริยธรรมติดคุกนี่ตลอดชีวิตไหมไม่อันนี้ยังดีนะที่เขาแบบว่าแล้วแต่ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตมันแล้วแต่ละเมิดสิสมมติว่าเป็นคำพูดการกระทำที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนศาลเขามีวิธีพิจารณาอาจจะรอลงอาญาอาจจะติด2อาทิตย์อาจจะติด2ปีมันมีวิธีพิจารณาอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ศาลก็จะให้ความเป็นธรรมแต่อยู่ดีเอาจริยธรรมเนี่ยไปตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแล้วถามว่าอย่างตัวดิฉันน่ะหนักกว่าคุณช่อเพราะว่าตัวดิฉันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งด้วยแล้วถามว่าดิฉันเป็นต่างด้าวดิฉันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจริยธรรมไม่ให้ดิฉันไปเลือกตั้งอันนี้คุณเอกก็โดนด้วยเหมือนกันโดนคนแรกของประเทศเลยเหรอคนแรกของประเทศเหรอแล้วใครคนที่สองอ่ะคุณกนกวรรณซึ่งคุณกนกวรรณนี่ก็ลองดูนะคะเขาจริยธรรมเรื่องลูกป่าลูกป่าแต่ปรากฏว่าอัยการศาลยกฟ้องเลยอย่างเงี้ยคือสรุปว่ายกอาญาไม่มีความผิดแต่จริยธรรมผิดนี่คือความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรม